อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพราะไม่แน่คุณป้าที่ดูเป็นมิตรอาจจะเป็นฆาตกรที่จับคนมาทำสบู่ก็ได้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวคดีฆาตกรรมสุดสยองขวัญมาเล่าให้ทุกคนฟังคดีที่โด่งดังที่สุดในอิตาลีเมื่อคุณป้ามหาภัยที่ชื่อว่าลีโอนาร์ดาเชียนซิยูลได้ก่อเหตุล่อลวงหญิงสาวมาฆาตกรรมและนำชิ้นส่วนของพวกเธอมาทำสบู่คุกกี้และเค้กจนได้รับสมญานามจากประชาชนชาวอิตาลีว่า Soap Maker of Correggio หรือนักทำสบู่แห่ง Correggio ลีโอนาร์ดาลืมตามาดูโลกเมื่อวันที่18เมษายนปี1894ย่านมอนเตลล่าเมืองอาเวลิโนประเทศอิตาลีเด็กหญิงลีโอนาดาเป็นผลผลิตจากแม่ของเธอที่ถูกข่มขืนในสมัยนั้นอิตาลีได้มีข้อบังคับให้หญิงสาวที่ถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์จะต้องแต่งงานกับชายที่ข่มขืนเธอไม่อย่างนั้นหญิงคนนั้นจะโดนสาปส่งว่าเป็นตัวกาลกินีเป็นเสนียดแก่คนในครอบครัวและหมู่บ้านฉะนั้นแม่ของลีโอนาดาจึงต้องยอมรับชะตากรรมใช้ชีวิตกับชายที่ทำร้ายเธอและเลี้ยงดูลีโอนาร์ดาอย่างไม่เต็มใจนักไม่นานพ่อของเธอก็เสียชีวิตลงส่วนแม่ก็มักทุบตีทำร้ายเธออยู่บ่อยๆจนกระทั่งแม่ของเธอแต่งงานใหม่อีกครั้งแต่สถานะการเงินก็ยังไม่ดีมากนักเธอต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆในย่านสลัมชีวิตในวัยเด็กของลีโอนาร์ดาย่ำแย่ถึงขนาดที่ว่าเคยฆ่าตัวตายถึง2ครั้งพอลีโอนาร์ดาโตเป็นสาวแม่ของเธอก็พยายามคลุมถุงชนให้แต่งงานกับชายแก่ที่มีฐานะแต่ลีโอนาร์ดาก็ค้านหัวชนฝาเพราะเธอก็มีคนรักอยู่แล้วแฟนหนุ่มของเธอชื่อว่าราฟาเอลพานซาดีแม่ของเธอได้สาปแช่งลูกสาวว่าอย่าให้พบเจอความสุขอีกเลยตลอดชีวิตบวกกับครั้งหนึ่งลีโอนาร์ดาเคยไปดูดวงและหมอดูก็ทักเธอว่าเธอจะต้องสูญเสียลูกๆทั้งหมดตั้งแต่พวกเขายังเด็กและนั่นก็เป็นชนวนเหตุที่ทำให้ลีโอนาร์ดาเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์ชีวิตหลังแต่งงานของเธอก็ไม่ได้สุขสบายนักพอเธอย้ายไปอยู่ย่านลอรีสามีของเธอประสบปัญหาการเงินอย่างหนักรายได้ไม่พอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ทำให้ลีโอนาร์ดาได้ก่อคดีช่อโกงจนกระทั่งเธอถูกตำรวจจับในปี1927และถูกสั่งจำคุกในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากถูกปล่อยตัวสามีได้พาเธอและลูกๆไปอยู่ที่เมืองลาเชโดเนียพอพวกเขาลงหลักปักฐานสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นได้สักพักความหายนะก็มาเยือนเพราะที่เมืองลาเชโดเนียเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงบ้านเมืองเสียหายอย่างหนักรวมถึงบ้านของลีโอนาร์ดาด้วยมันจึงทำให้ครอบครัวของเธอต้องวนลูปกลับมาเป็นคนยากไร้อีกครั้งทุกอย่างเริ่มลงตัวเมื่อพวกเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองคอร์เรจิโอลีโอนาร์ดาได้เปิดร้านโฮมเมดเล็กๆที่เธอจะทำขนมแสนอร่อยและสบู่หอมเนื้อดีชาวเมืองคอร์เรจิโอค่อนข้างนับหน้าถือตาลีโอนาร์ดามากทีเดียวหลังจากนั้นลีโอนาร์ดาก็ตั้งครรภ์ถึง17ครั้งลูกๆของเธอก็เสียชีวิตเกือบหมดแต่โชคดีที่พระเจ้ายังเมตตายังเหลือลูกให้เธอถึง4คนลูกที่ลีโอนาร์ดารักมากที่สุดก็คือลูกชายคนโตที่ชื่อจูเซปเป้ด้วยความที่ชีวิตวัยเด็กของเธอพบเจอแต่ความลำบากยากเข็นเธอจึงเป็นแม่ที่ประคบประหงมดูแลลูกๆอย่างดีไม่มีขาดด้วยความที่ลีโอนาร์ดาเชื่อเรื่องโชคลางเป็นทุนเดิมเธอจึงนำลูกๆไปดูดวงด้วยกันหมอดูคนนั้นพอดูลายมือของเธอเสร็จก็พูดว่าชีวิตของเธอมีแต่ความทุกข์ทรมานในอนาคตเธอจะต้องเสียลูกอีกมือซ้ายของเธอจะมีการฆาตกรรมส่วนมือขวานั้นจะอยู่ในเรือนจำมันยิ่งเพิ่มความหมกมุ่นเรื่องโชคลางของลีโอนาร์ดาเข้าไปอีกเธอเริ่มศึกษาการดูดวงมากขึ้นจนสุดท้ายเธอก็ผันตัวมารับจ็อบเสริมเป็นหมอดูซะเลย
สงครามโลกครั้งที่สองกำลังร้อนระอุจูเซปเป้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอได้ถูกเรียกตัวให้ไปเข้าร่วมกับกองทัพลีโอนาด้ากังวลอย่างมากกลัวว่าลูกชายจะต้องตายเหมือนดังในคำทำนายเธอจึงได้คิดวิธีต่อดวงชะตาให้ลูกด้วยการสังเวยชีวิตของผู้อื่นแทนและแผนฆาตกรรมสุดอมหิตก็ได้เริ่มขึ้นด้วยความที่ลีโอนาด้าเปิดร้านโฮมเมดขายทั้งสบู่และขนมหวานบวกกับการดูดวงที่แม่นยำจึงทำให้สาวๆในเมืองต่างแวะเวียนมาหาเธอไม่ขาดสายและในที่สุดลีโอนาด้าก็เจอเหยื่อที่ต้องการนั่นก็คือฟาสตินาเซติด้วยความที่ฟาสตินาเป็นคนอัธยาศัยดีและชื่นชอบในการดูดวงลีโอนาด้าเลยออกอุบายว่าฟาสตินาจะเจอคู่แท้ในเมืองที่ห่างไกลแต่เธอต้องหลอกครอบครัวด้วยการเขียนจดหมายบอกว่าจะออกไปท่องเที่ยวและก่อนที่ฟาสตินาจะออกเดินทางลีโอนาด้าได้ออกอุบายว่าจะเลี้ยงส่งเธอลีโอนาด้านำขนมและคุกกี้มาให้ฟาสตินากินและเอาหวายที่ใส่ยาสลบมาให้เธอดื่มหลังจากที่ฟาสติน่าสลบวิธีการสุดอมหิตก็ได้เกิดขึ้นลีโอนาด้าใช้ขวานสับร่างของเธอออกเป็น9ส่วนเธอเล่าเอาไว้ในคำสารภาพว่าฉันโยนชิ้นส่วนลงในหม้อเติมโซดาไฟ7กิโลกรัมที่ซื้อมาเพื่อกวนสบู่และกวนส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งชิ้นส่วนละลายกลายเป็นเหมือนกับน้ำข้าวต้มสีเข้มแล้วเอาไปเททิ้งในบ่อ บำบัดน้ำเสียที่อยู่ไกลๆสำหรับเลือดในกะละมังฉันรอจนมันแข็งตัวแล้วเอาเข้าไปในเตาอบบดและผสมกับแป้งน้ำตาลช็อกโกแลตนมไข่แล้วก็มาการีนอีกเล็กน้อยนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกลายเป็นเค้กที่แสนกรุบกรอบจำนวนมากสำหรับเสิร์ฟให้กับผู้หญิงที่มาเยี่ยมและบางครั้งฉันกับลูกๆก็ร่วมวงกินกับพวกเธอด้วยและเหยื่อรายที่สองก็คือฟรานเชสกาโซวีเธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่เดินทางมาหาลีโอนาด้าเพื่อหางานทำลีโอนาด้าโน้มน้าวว่าสามารถหางานให้เธอได้แต่สถานที่ทำงานอยู่ในเมืองอันห่างไกลพร้อมกับออกอุบายให้ฟรานเชสกาเขียนจดหมายถึงครอบครัวและเพื่อนๆว่ากำลังจะเดินทางไปทำงานในเมืองอื่นหลังจากนั้นลีโอนาด้าก็เลี้ยงส่งเหมือนกับที่ทำกับเหยื่อรายแรกนั่นก็คือส่งวายที่มียาสลบให้ดื่มและกระทำการเปลี่ยนศพให้กลายเป็นสบู่และเค้กแสนอร่อยแล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นๆได้ลิ้มลองทุกคนต่างชมว่าสบู่ของลีโอนาด้านั้นยอดเยี่ยมใช้แล้วผิวนุ่มเหมือนเด็กส่วนเค้กก็หวานหอมอร่อยไม่เหมือนใครแต่ครั้งนี้นอกจากจะฆ่าแล้วเธอยังขโมยทรัพย์สินที่ติดตัวเหยื่ออีกด้วยเหยื่อรายที่3เป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่ลีโอนาด้าชื่นชอบมากที่สุดเธอชื่อว่าเวอร์จิเนียคาซิโอโปเวอร์จิเนียเป็นอดีตนักร้องโอเปร่าชื่อดังในโรงละครที่มิลานโดยเธอได้หลอกล่อโดยอ้างว่าจะพาไปทำงานเป็นเลขานุการของผู้จัดการอุปรากรในฟลอเรนซ์และวางอุบายหลอกเธอมาฆาตกรรมในบ้านเหมือนกับเหยื่อทั้งสองรายโดยลีโอนาด้าบอกว่าเนื้อของเธออวบอ้วนและขาวเนียนเมื่อมันละลายฉันก็เติมโคโลน1ขวดและหลังจากเคี่ยวอยู่นานฉันก็สามารถทำสบู่ครีมคุณภาพดีได้สำเร็จส่วนที่เหลือก็ถูกเอาไปแปรรูปอีกหลายอย่างทั้งช็อกโกแลตแท่งและเค้กเนื้อดีและด้วยความที่เวอร์จิเนียเป็นเหยื่อที่มีคนรู้จักและไม่ได้ยากจนเช่นรายอื่นๆบวกกับลีโอนาด้าทำพลาดด้วยการเก็บอัญมณีของเวอร์จิเนียไว้ต่อมาญาติของเวอร์จิเนียก็เริ่มออกตามหาตำรวจค่อยๆแกะรอยจนพบว่าที่สุดท้ายที่เวอร์จิเนียไปนั้นก็คือร้านของลีโอนาด้านั่นเองตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบและพบกับเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับของเหยื่อกระดูกของมนุษย์ในบ้านที่ขาวโพลนซึ่งเธอให้การว่ากระดูกเหล่านี้
เป็นส่วนที่เหลือจากการต้มในหม้อลูกชายคนโตจูเซปเป้ที่เพิ่งกลับจากสงครามก็ถูกจับกุมฐานสมรู้ร่วมคิดแต่ต่อมาไม่นานเขาก็ถูกปล่อยตัวโดยลีโอนาร์ด้ายอมรับว่าเธอเป็นคนก่อคดีฆาตกรรมเองทั้งหมดลูกๆของเธอไม่มีส่วนรู้เห็นลีโอนาร์ด้าถูกนำตัวมาขึ้นศาลก่อนจะอ่านคำพิพากษาเธอยืนอย่างใจเย็นก่อนที่อัยการจะซักถามรายละเอียดเธอก็จ้องมองอัยการด้วยสายตาที่ดุดันก่อนจะพูดอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เธอก่อในวันที่20กรกฎาคมปี1946ศาลก็พิพากษาว่าลีโอนาร์ด้ามีความผิดและต้องรับโทษจำคุก30ปีเมื่อลีโอนาร์ด้าได้ยินคำพิพากษาดังกล่าวเธอก็ยิ้มออกมาและในวันที่15ตุลาคมปี1970ลีโอนาร์ด้าในวัย76ปีได้เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลของเรือนจำหญิงด้วยโรคลมชักและอุปกรณ์ที่ใช้ฆาตกรรมของเธอได้ถูกจัดแสดงอยู่ใน Criminological Museum in Rome รวมถึงได้มีภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าชีวประวัติของเธออีกด้วยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าลีโอนาร์ด้าถูกสร้างขึ้นในปี2016ก็จบลงไปแล้วกับเรื่องคดีฆาตกรรมสยองขวัญที่จับคนมาทำสบู่ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราสปอยเลอร์อเลิร์ทก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ